การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมู่บ้านช่อสะอาดตอนติดสินบนตำรวจจราจรนี่พี่ทิศฉันถูกตำรวจจับข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกมาน่ะแต่เมื่อกี้เจอกับลุงคำดีที่บอกว่าวันหลังให้ฉันแอบจ่ายเงินให้ตำรวจจะได้ไม่ต้องไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักน่ะเฮ้ยอย่าชนะแม่แจมทำอย่างนั้นมันเป็นการติดสินบนเจ้าหน้าที่มีความผิดร้ายแรงกว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกซะอีกนะเราทำผิดก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นแค่การทำผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเพราะการทำทุจริตเรื่องเล็กนี่แหละเป็นรากฐานของการโกงกินชาตินะแม่แจมอุ้ยจะไม่คิดจะติดสินบนแล้วล่ะพี่ทิพย์นี่งั้นพี่เอาเงินมาฉันจะไปเสียค่าปรับเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเนี่ยฮะThank you.